ราษฎรทั้งหลายพึงรู้เถิดว่าประเทศเรานี้เป็นของราษฎรบรรพบุรุษของราษฎรเป็นผู้ช่วยกันกู้ให้ประเทศมีอิสรภาพคนมีจากข้าศึกและคนมีแต่จะชุบมือปอบและกวาดรวบทรัพย์สมบัติเข้าไว้ตั้งหลายร้อยล้านเงินเหล่านี้เอามาจากไหนก็เอามาจากราษฎรเพราะวิธีทำนาบนหลังคนนั่นเองพรุ่งนี้นะครับครบรอบ88ปีของเหตุการณ์การอภิวัตประเทศนะครับเปลี่ยนแปลงจากการปกครองในระบอบสมบูรณ์สิทธิ์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยโดยคณะราษฎรนะครับเราก็จะมีกิจกรรมที่เป็นการแสดงออกแล้วก็เป็นการใช้คำว่าตอบโต้ต่อชนชั้นนำก็ได้ที่พยายามที่จะลบประวัติศาสตร์นะครับของคณะราษฎรเนี่ยในหลายๆที่นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านวัตถุด้านคุณค่าและก็ด้านมรดกทางวัฒนธรรมหลายอย่างนะครับโดยทางกลุ่ม DRG เนี่ยแล้วก็ร่วมกับนักกิจกรรมอีกหลายมหาวิทยาลัยนะครับได้ทำเป็นโฮโลแกรมขึ้นมานะครับเพื่อจะฉายปลุกคณะราษฎรนะครับขึ้นมาอีกครั้งเพื่อมาอ่านประกาศคณะราษฎรอีกครั้งหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไป88ปีเนี่ยคุณขลังแล้วก็อุดมการณ์ของคณะราษฎรเนี่ยก็ยังคงอยู่เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้สืบทอดต่อนะครับรับไม้ต่อจากคณะราษฎรเพื่อเปลี่ยนประเทศนะครับให้เป็นประชาธิปไตยอยากให้คนที่ไปร่วมงานทุกคนนะครับช่วยกันปกป้องคณะราษฎรแล้วก็ปกป้องคณะทำงานที่จะถ่ายทอดคณะราษฎรเนี่ยให้ทำกิจกรรมได้สำเร็จลุล่วงนะครับช่วยกันทำโฮโลแกรมครั้งนี้ให้มันสำเร็จนะครับเพื่อที่จะให้คณะราษฎรได้เกือบกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งที่ถนนราชดำเนินนะครับที่คณะราษฎรเนี่ยได้ใช้ในการประกาศการเปลี่ยนแปลงการปกครองครับก็ถ้ามีการจับหรือว่าดำเนินคดีเราก็มีความยินดีที่จะต่อสู้นะครับเพราะว่าเราเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากที่จะทำให้คนรุ่นใหม่แล้วก็คนในสังคมได้กลับมาทำความรู้จักได้มาเห็นตัวคณะราษฎรเป็นบนถนนราชดำเนินครับอยากให้คนมาดูเยอะๆนะครับพรุ่งนี้เช้าไม่เช้าครับย่ำรุ่งคือตีห้านะครับตีห้าเนี่ยเริ่มทหารนี่คือเริ่มตบเท้าเข้ามานะครับที่ถนนราชดำเนินหน้าก็น่าจะตื่นตาตื่นใจพอสมควรนะครับถ้ามาช้ากว่าตีห้าก็อาจจะไม่ได้เห็นนะครับพรุ่งนี้ไม่ได้มีความกลัวอะไรนะครับเพราะเราคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้ไปก่อเหตุที่มันไม่ดีนะครับในทางกลับกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจนะครับที่เราจะได้เห็นคณะราษฎรตัวมันเป็นแล้วก็ทางเชื่อว่าทางเจ้าที่ตำรวจเจ้าที่ทหารเนี่ยก็คงอยากดูเหมือนกันว่าไอ้ตัวคณะราษฎรเนี่ยเวลาเขาในวันนี้เมื่อ88ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐในตอนนี้กับเจ้าที่รัฐในตอนปี2475เนี่ย88ปีที่แล้วเนี่ยเขาคิดกับบ้านเมืองยังไงนะครับ